แวมไพร์ชนะใจกรรมการเป็นเอกฉันท์คุณหมอนักเขียนคว้าที่1รางวัลชมนาถครั้งที่13งานประกาศผลรางวัลชมนาถหรือชมนาถบุ๊คไพรส์รางวัลหนังสืออันทรงเกียรติสำหรับนักเขียนสตรีธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สารจำกัดร่วมกันดำเนินการไม่อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่13สนับสนุนนักเขียนสตรีให้ก้าวสู่การเป็นนักเขียนระดับสากลรวมทั้งช่วยทำการตลาดจารึกสิทธิ์ไปสู่ภาษานานาอารยประเทศทั่วโลกส่งต่อคุณค่าความงามของวรรณกรรมไปสู่บทละครภาพยนตร์โดยผลงานชนะเลิศได้แก่นวนิยายเรื่องต้นไม้ของแวมไพร์โดยคุณปริมพัฒน์ไหวทยาวงศ์สกุลได้รับรางวัลและเงินสดไปมูลค่า 100,000 บาทพร้อมค่าลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่นวนิยายเรื่องลำหนำเจ้าสังเวียนเขียนโดยคุณวินชุดาราชพิทักษ์และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ตกเป็นของนวนิยายเรื่องมงกุฎน้ำกุหลาบเขียนโดยคุณจันทรัตน์สวัสดิ์จิตโดยมุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสสตรีในสังคมได้มีความภาคภูมิใจในผลงานและพร้อมที่จะเป็นนักเขียนระดับนานาชาติหรือระดับสากลวันนี้เป็นงานประกาศผลการประกวดรางวัลชมนาถครั้งที่13ที่ทางธนาคารกรุงเทพได้จัดพร้อมกับประพันธสารนะครับซึ่งเป็นรางวัลที่ตั้งใจจะมอบให้แก่นักเขียนสตรีของเมืองไทยซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นรางวัลที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเชิดชูแล้วก็ให้โอกาสกับทางนักเขียนสตรีที่จะได้รับการประกวดครับซึ่งรางวัลนี้ก็ปีนี้ก็น่าตื่นตาตื่นใจเลยนะครับมีคนเข้าประกวดทั้งหมด28คนแล้วก็มีรางวัลออกมาแล้วก็รางวัลที่ได้รับชัยชนะก็คือเรื่องต้นไม้ของแวมไพร์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งเป็นเรื่องของแวมไพร์หญิงแล้วก็มีการนำเกตของธรรมะต่างๆเข้ามาประกอบอย่างน่าสนใจครับก็ทางเรานะครับก็ยินดีจะทำกิจกรรมลักษณะนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารกรุงเทพนะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมานานเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านเราก็ได้ดำเนินการในหลากหลายเรื่องสังคีตสิงเรื่องประกวดมโหรีก็ดำเนินการเรื่องของภาพวาดเรื่องของหนังสือเรื่องของตัวคลิปวิดีโอหนังสั้นต่างก็เป็นโครงการที่ธนาคารได้ดำเนินการครับแล้วก็ขอบคุณกับทางขอบคุณทางทีมงานที่ตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นมานะคะขอบคุณทางสำนักพิมพ์ประพันธ์สารแล้วก็ธนาคารกรุงเทพนะคะก็เป็นรางวัลที่ดีมากจริงๆอยากให้มีรางวัลแบบอย่างนี้อีกเยอะๆนะคะก็ขอบคุณมากค่ะรางวัลนี้นะคะตอนแรกที่ส่งเข้ามาเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรค่ะแต่พอได้เรื่องวิญญาณสว่างมันก็ส่วนหนึ่งเนาะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจอะไรหลายๆอย่างค่ะขอบคุณมากนะคะก็รู้สึกอย่างแรกเลยคือขอบคุณทั้งธนาคารกรุงเทพแล้วก็สำนักพิมพ์ประพันธ์สารที่จัดโอกาสให้มีเวทีประกวดที่ดีแล้วก็น่าสนใจแบบนี้ขึ้นมานะคะก็งานของเวทีนี้น่าอ่านก็สนุกเต็มเลยค่ะแล้วก็อย่างที่สองก็คือตื่นเต้นค่ะผมสุดใจชอบผมเลยค่ะก็แล้วก็รู้สึกขอบคุณที่แบบชอบงานชิ้นนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะเขียนตามใจฉันไปหน่อยก็อย่างไรก็ออกอ่านไปนะไม่แต่น่าอ่านมากขอบคุณนะ